Hi สวัสดีค่ะมาต่อกับ Silent Hill 2 Remake ในพาร์ทที่ 9นะจ๊ะขณะนี้เราอยู่ที่สมาคมประวัติศาสตร์ Silent Hill ไม่รู้ว่ามาที่นี่ทำไมและมีอะไรให้ค้นหาเดี๋ยวไปสำรวจกันเลยอันนี้เรามีแมปยังวะยังไม่มีแมปนะเอ๊ะแต่เดี๋ยวแม่แรงเราเอาไปใส่แล้วไม่ใช่หรอมันไม่ติ๊กให้อ่ะสำรวจก่อนนะที่แห่งนี้มีอะไรทำไมฉันรู้สึกเหมือนมันมีคนเดินวะหูแว่วไปเองเอ๊ะเดี๋ยวเหมือนกล่องไซลิงมากอะเปิดไม่ได้หรอThe New Clock นาฬิกาเรือนใหม่หมายเลข17น้องอินซีเก็บได้ไหมอยากได้อันนี้คืออะไรเรือ Little Baroness การเดินทางครั้งแรกของปี1916หมายถึงเรือที่มา Silent Hill เหรอหรือยังไงก็มีอาจทราบได้สตรีแห่งแสงสว่างเปิดตัว1 ใน 2รูปปั้นที่รำลึกถึงตำนานท้องถิ่น Lady of the Light พาร์ทที่แล้วเป็นอะไรนะ Lady of the Door เฮ้ยใครเอายามาใส่ไว้เนี่ยเหมือนให้เราเดินทัวร์ก่อนปะ Title Unknown ไม่ทราบชื่อไม่ทราบศิลปินเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจอกเหรอเรียกว่าจอกได้ปะมีภาพหายไปทิวทัศน์ริมน้ำอัลเลนสมิธไม่ทราบปีเกิดและปีตายภาพวาดที่แสดงถึงทิวทัศน์โดยรอบดูจากสไตล์แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานในช่วงประมาณปี 1820 สมัยนั้นมีประชากรเบาบางและอาคารบ้านเรือนก็กระจัดกระจายทางนั้นไม่ทำไปต่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอสำรวจห้องนี้ก่อนมีอะไรไหมนั่นเขาไหนอะโอ้คุณพี่พิรามิดเฮดเหรอมิสตี้เดย์รีเมนเดอะจัดเมนต์วันที่หมอกหนาสิ่งหลงเหลือจากการพิพากษาเป็นผู้พิพากษาสินะและเราน่าจะเป็นผู้ที่มีบาปเพราะว่าไล่เราไม่หยุดเลยเหมืองถ่านหินวิลซีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1850และใช้งานจนถึงต้นศตวรรษที่1900เมืองแห่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฟื้นฟู Silent Hill อันนี้เหมือนทัวร์ประวัติเมือง Silent Hill เลยอะนี่ไงโรงพยาบาลบรูคเฮเวน1880สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาดที่มาพร้อมกับการหลั่งไหลของผู้อพยพมันเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆแต่ต่อมาได้ถูกขยายให้เป็นสถานพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครันคนนี้ใครชื่อถูกขีดข่วนและอ่านไม่ออกอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรูคเฮเวนอ๋อเนี่ยเหรออดีตผู้อำนวยการตรงนี้ล่ะผู้ก่อตั้งสมาคมประวัติศาสตร์อุ้ยมีเยอะอยู่ในนี้แต่ภาพเก่ามากเลยอะตรงนี้อ่านไปแล้วนะอะไรเอ่ยโอ้โหเดี๋ยวนะตำนานท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดอาจเป็นเรื่องราวของสตรีแห่งแสงสว่างว่ากันว่าครั้งหนึ่งหญิงสาวผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดถูกตัดสินมีความผิดเพื่อไปการลงโทษเธอจึงถูกนำตัวไปยังเกาะเล็กๆที่ทะเลสาบที่นั่นเต็มไปด้วยหินไม่มีอาหารหรือที่พักเธอประสบกับความตายอย่างช้าๆจากความหนาวเหน็บและความหิวโหยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวเมืองไม่รู้ในหมู่พวกเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งได้จ้องมองเข้ามาในดวงตาหญิงสาวสวยงามราวกับพระจันทร์กลางฤดูร้อนเขาสาบานว่าจะรักเธอชั่วนิรันดร์บลาด้วยความปรารถนาที่จะหลบหนีไปพร้อมกับคนรักชายหนุ่มจึงแอบพายเรือลำเล็กข้ามทะเลสาบทุกคืนนำอาหารและความอบอุ่นไปให้เธอและทุกๆคืนเธอจะคอยยืนริมน้ำถือเทียนที่จุดไฟเพื่อช่วยนำทางให้กับเขา เหมือนนิทานเรื่องอะไรเลยอันนี้อะไรเอ่ยเป็นหลุมสักอย่างทางไปต่อใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวอยู่นะเก็บไม่ได้หรอโอเคได้เวลาไปต่อลึกลึกแค่ไหนเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงสัญญาณอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะมันลึกจังอะลึกไปปะยังไม่ถึงอีกเหรออันนี้จะแกนโลกแล้วนะเจมันลึกไปปะต้องเดินอีกนานแค่ไหนอะฮัลโหลทำไมเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยวะเอ้ยแต่เสียงใกล้แล้วนะถึงละ Into Abyss ลงสู่นรกเหรอใช่ปะ Abyss แปลว่านรกปะโอ้ลงมาถึงปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนทันทีอันนี้คืออะไร11 กันยายน 1820หมายเลขนักโทษ C221 คือใครอ๋ออันนี้เราอยู่ในห้องขังเริ่มเลยเหรอต้อนรับกันอย่างนี้เลยไม่มีแผนที่จริงเว้ยนี่เป็นทางตันนะเราอยู่ที่ไหนก่อนกระสุน5 นัดว้าวอันนี้อะไรอ่ะให้คุกโทลูก้าสร้าง1862ถูกใช้เป็นค่ายเฉลยศึกในช่วงสงครามกลางเมืองต่อมาก็กลายเป็นคุก1866อ๋อนี่ไงไอตัวนี้นักโทษถูกเสียบอ๋อนั่นคือนักโทษเหรอไอ้ที่ปล่อยพิษอะการประหารชีวิตในเรือนจำการเสียบหรือการแขวนคอการเลือกความตายถือเป็นการตัดสินใจอย่างเสรีครั้งสุดท้ายของนักโทษเสียบประจานแต่สมัยนั้นเขาเวลาเขาฆ่าคนอะเนาะประหารอย่างเงี้ยเสียบประจานงานฉลองสีเลือดและสีขาวที่อุทิศให้กับเทพเจ้าเหมือนพีระมิดเฮดเลยนี่มันลัทธิอะไรกันเนี่ยเอ๋ลงอีกเหรออ่ะโดดกระโดดทำไมมาให้กด2 รอบวะแล้วถ้าเรากดไม่โดดอ่ะแอกตายเราลงมันลึกเกินไปหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเหมือนกำแพงจะเจาะได้นะไม่มีอะไรเอ้าให้เจาะทำไมวะมืดเกินมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยถูกเข้าไปเฮ้ยอุ๊ยโอ๊ยไม่ชอบน้ำไม่เอาไม่ชอบนั่นไงเฮ้ย ฉันว่าแล้วมันต้องมีตัวมาใต้น้ำก็เลยไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่อุ้ยทางนี้ไปได้วะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอไปดูทางนี้ก่อนว่ามีอะไรโหโคตรมืดเลยอะมืดเกินกำแพงมันทุบได้ปะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีรอยร้าวที่กำแพงโอ้ยจะมืดไปไหนเนี่ยแปลน่าจะทางนั้นแล้วล่ะประตูเข้าได้ประตูโอ้ยประตูนี้ก็เข้าได้เข้ามาทำอะไรอะไรย่ากุญแจอักษรเกลียวเฮ้ยอะไร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 ว้าอะไรอะไรอะไรอะสอสะโอ้ย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 มาแรงมาแรงมาแรงเลขอะไรอ่ะมันมี3ตัวที่มันสะอาดกว่าเลขอื่นถูกปะชิบหายละเอาเลขอะไรอ่ะเลขอะไรวะ239ไม่ใช่หรอไม่ใช่923โอ๊ยอีพวกนี้มันต่อเลือดอ่ะโอ๊ยไม่ใช่หรออะไรวะ293โอ้ย my god โอ้โหออกก็คือกุญแจตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็เอาเนาะไปโดดไปเลยตายเป็นตายเหมือนฉากมันกลับหัวปะลงมาที่ไหนเนี่ยเหมือนมันจะลึกเกินไปแล้วนะเจอยาอันนั้นคือศพเหรอขอเช็คก่อนนะเผื่อมีของให้เก็บมีปะวะเอาคาซีนใครอะเหมือนโดนยิงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแค่เอาปืนจ่อหัวแล้วก็ปังเอ็ดดี้โอ้ว่าไงเจมส์เกิดอะไรที่นี่นั่นใครอ่ะผมก็ไม่รู้เขาพุ่งใส่ผมโอเคสรุปว่าเขาทำร้ายนายนายเลยยิงเขาใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละเขาบังคับให้ฉันทำโอเคใจเย็นก่อนเอ็ดดี้รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นผมก็ไม่รู้จู่ๆก็โผล่มาคิดจะเล่นงานฉันจากที่มืดฉันได้ยินเสียงเท้าพอหันกลับไปเขาก็อยู่ตรงนั้นและเขาคิดจะทำร้ายนายหรือเปล่าก็ใช่แบบดูจากการที่เขามองฉันฉันไม่มีทางเลือกเขามองนายเหรอเมื่อกี้นายบอกว่าเขาพุ่งใส่นี่ใช่ก็มันฉันดูจากสายตาเขาน่ะ สายตาเขาเขามองฉันล้อเลียนฉันฉันบอกให้เขาเลิกมองแต่เขาไม่ฟังเอ็ดดี้นายฆ่าใครสักคนเพราะเขาแค่มองนายไม่ได้นะดูท่าทางของนายเมื่อกี้สิเจมส์ฉันก็แค่ล้อเล่นน่ะตอนฉันมานี่เขาก็ตายอยู่แล้วเนียนเลยใช่ปะโอเคพอเถอะฉันต้องไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวก่อนดินายจะออกไปเองเหรอใช่เอ็ดดี้ก็น่าจะมีปมถ้าจากที่เห็นนะน่าจะมีปมเรื่องการโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างปะพอดูจากไอ้บทสนทนาเมื่อกี้เหมือนว่าแค่มองก็เลยยิงเขาเพราะว่าคิดว่าเขาจะทำร้ายหรือเปล่าหรืออาจจะล้อเลียนอุ๊ยอะไรเสียงอะไรคุณคะจริงหรือเปล่าคะที่เอ็ดดี้พูดเมื่อกี้ไปต่อเสียงอะไรวะว้าวที่ไหนเนี่ยของเยอะอยู่นะไม่มีสิ่งของอะไรอะปืนปืนอะไรวะไรเฟิลเหรอใช่ปะยังไม่เจอเขาเลยเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีกุญแจตู้เราจึงควรคาดเดาว่านักโทษบางคนได้กุญแจไปแล้วต้องไปเอากุญแจสำรองที่ห้องพยานและปืนยาวมาก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือของนักโทษข้างหลังไม่มีนี่ไงปืนแต่เอาไม่ได้ไม่มีกุญแจโอ้ยหน้ากากแผนที่อ๋อที่นี่คือคุกโทลูก้าเหรอเดี๋ยวมีชั้นสองด้วยชั้นสามไม่กอดใหญ่ไปปะชั้นล่างใต้ดินเหรออันนี้คือชั้นอะไรอ่ะชั้นใต้ดินชั้นสามห้องน้อยอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นหนึ่งเขตหลักมีเขตหลักเขตรองด้วยเหรอมึงกว้างไปปะกว้างเกินกระสุนไรเฟิลสองนัดโอ้ให้เยอะๆหน่อยก็ไม่ได้ไม่กอดคุกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งเขตหลักคันนี้ไปได้ปะโอเคไปไม่ได้ขอบคุณค่ะอย่างน้อยก็จะมีทางตันให้เราอยู่เดี๋ยวถ้าไปแยกนี้ตรงไปจะเป็นโบสถ์ห้องนักบวชเป็นทางตันใช่ปะเดี๋ยวเราขอไปสำรวจดูก่อนสิเผื่อมีของไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้อะไรเอ่ยห้องสารภาพบาปเอ๋เอ๋ลัทธิอะไรวะเนี่ยไม่มีของใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะลูกตุ้มหนักมากอุ๊ยโหจำสแกร์ ที่หลังอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้นะฉันตกใจอันนี้คือห้องนักบวชถูกปะอะไรอ่ะอ๋อไซลิงตอนแรกคิดว่าปากกาพวกนักโทษไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกหรือสำนึกผิดที่จริงแล้วพวกเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนบาปด้วยซ้ำแม้กระทั่งคนที่โง่ที่สุดในหมู่พวกเขาก็ยังใช้คำแค่ไม่กี่คำที่พวกเขารู้เพื่อปิดกั้นตนเองจากสายตาของพระเจ้าดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนบาปแต่สามารถฝันและนอนหลับได้อย่างปกติในเวลากลางคืนไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะชั่วร้ายและน่าชิงชังเพียงใดธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนักโทษไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนบาปหรือก็คือไม่สำนึกผิดนั่นแหละอุ๊ยเสียงอะไรวะอ้าวเพิ่งเห็นมีชั้นบนด้วยเหรอถ้าไปทางนี้ออกไปเดี๋ยวเราสำรวจทางด้านขวาก่อนโซน A อะไรอะเฮ้ย เฮ้ย 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 อะไรอ่ะมันไต่ได้ด้วยหรอ My God สวยละสวยละแป๊บนึงอยู่ไหนวะโหธรรมดาแม่งก็น่ากลัวอยู่ละอันนี้ไต่เพดานได้อีกเหรอเกินไปปะเนี่ยแหละฉันว่าได้เสียกระสุนเยอะก็ตอนนี้แหละฉันว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยดูดีดูเสียงมันดิวิ่งอยู่ไหนวะไม่กล้าเดินเลยอ่ะเฮ้ย เฮ้ย 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 ไว้เชี่ยแม่งตกใจอ้าวอีกห้องนึงเหรอแกอยู่อีกห้องนึงแกจะพ่นใส่ฉันไม่ได้วายคือระแวงอีตัวตายเพดานมากอ่ะไอ้นี่พ่นข้ามห้องนิสัยเสียเอ๊ะมาทำไมนะA1 A2 A3 เหลือ2ห้อง A5 กับ A6 A6 มีอะไรไหมไม่มีเหรอให้เข้ามาไหมวะเสร็จแล้วก็เฮ้ยเสียง ฉันได้ยินเสียงไม่ได้ตรงนี้โดนกั้นนี้เปิดได้มุดได้ด้วยถ้ามุดไปจะไปโผล่ B1 ไม่มุดดีกว่าเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปตัวนี้เข้าไม่ได้แต่เอตกใจโหดีนะเราไม่มุดมาเจมแกช่วยเอาอะไรขัดสวิตช์ได้ปะมันจะได้แบบว่าสว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรห้องนี้มีกำแพงให้ทุบมันทะลุไปห้อง A9 เหรอไหนดูซิ A9 ตรงนี้ออกไม่ได้แน่ฉลาดนักนะกระสุนลูกซองโอเคกลับประตูอะไรสีแดงเงาทองจุ่มพลเหรอ เปิดไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ลานทางนี้ไปเป็นลานด้านขวาอะไรอ่ะประตูนกคุกใหญ่อยู่นะใหญ่มากเลยอ่ะประตูงูทำไมประตูมันเยอะจังวะเดี๋ยวนะโซน A สำรวจไปแล้วคันนี้ไปไหนดิโออะไรเนี่ยที่ไหนอะลานอะไรก่อนทำไมมันกว้างจังวะมันก็ต้องกว้างสิมันเป็นลานชิคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเสียงอะไรอะมีคนอยู่ด้วยชี้กำแพงไว้ก่อนเสียงอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะขอชี้กำแพงอ๋อตรงนั้นคือจุดเซฟสีแดงๆก็ไม่มีอะไรแล้วปะถึงจุดเซฟละ มันมืดจังวะ what อะไรรูปปั้นสักอย่างวางได้เหรออ่ะฮะอ๋อเป็นการถ่ายเทน้ำหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะตุกตุมหนักมากใช่ไม่ได้แฮะเหล่าคนบาปทั้ง6คนกำลังรอรับอุ๊ย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 เหล่าคนบาปทั้ง6คนกำลังรอการรับโทษรับการลงโทษเลือกผู้ที่กระทำผิดน้อยที่สุดจากบรรดาผู้ผิดบาปทั้งหลายผู้ที่กระทำผิดน้อยที่สุดเหรอเรียนรู้จากเรื่องราวของพวกเขาและพิจารณาบาปเหล่านั้นหรือปล่อยให้โชคชะตานำพาไปได้เวลาที่ต้องตัดสินอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันคือลานประหารอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวแล้วยังไงอะกดอะไรไม่ได้ด้วยเสียงอะไรวะมันเหมือนมีคนอยู่ด้วยจริงๆนะเนี่ยเหมือนจะต้องทำไอ้ลูกปั้นนี้ก่อนอะแต่ว่าเหมือนเรามีแค่อันเดียวเองต้องไปสำรวจต่อแต่ว่าตรงไหนแล้วเข้าได้บ้างโรงอาหารตู้ปืนยาวชั้น2ก็ขึ้นไม่ได้กูไปไหนได้บ้างเนี่ย งงไปหมดทางนี้ไปไหนนะอ๋อเป็นประตูเอ้าเขาจดบันทึกอะไรอ่ะอ๋อใช้ใต้ดินก็เข้าไม่ได้อยู่ดีต้องไปไหนต่อวะไอตะแลงแกงคือไอที่เราอ่านป้ายเมื่อกี้ปะถูกไหมงูไร้หัวหมูป่าไร้ตาตู้ปืนยาววัวไร้เขายังไงอะเราก็สำรวจหมดแล้วนะโอ้ปะโถลืมใส่ลูกตุ้มงูเหรอประตูงูอยู่ฝั่งนี้ในที่สุดก็มาถูกสักทีแค่พอเราลืมไอ้นั่นมีเก้าอี้ไฟฟ้าทรมานไม่ทรมานสิหรือประหารวะเห็นนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆหรือคิดไปเองผู้คุมทุกคนโปรดทราบสิ่งนี้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น ทุกคนจะต้องทำความคุ้นเคยกับขออ่านต่อทำความคุ้นเคยกับคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างละเอียดคงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในครั้งสุดท้ายที่แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ฉันคิดว่าหลายคนอยากจะลืมมันเราจะต้องไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกอะไรอะเสียงมันมีเสียงอะโอ้โหอีนี่เฮ้ยตรงนี้ทุบได้ป่ะเหมือนยังไม่หมดเลยมีอีกเหรอเฮ้ย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 ใช่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 ไปเปิดไฟก่อนไม่ชอบมากๆเลยค่ะอยู่ไหนเอาอีกตัวอ๋อแป๊บนึงนะไล่เช็คทีละประตูเราจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆนี้เสียงมันไม่หายเลยอะหรือว่ามีอีกวะระแวงหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เปิดไม่ได้มีMy God ไว้ตัวไหนโอ้ยน่ากลัวมึงอะไรนักหนาฮะอะไรนักหนาโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอย่าลนใจเย็นมีผมแม่งตายโคตรเร็วเลยหมดยังห้องนี้เช็คได้เปิดไม่ได้ คตรเกลียดอีตัวไต่เพดานเลยอะแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะจะมีสักอันที่มันเปิดได้ไหมเนี่ยมันจะเปิดได้ไงเนาะถ้าเปิดได้นักโทษมันก็หนีออกมาเดะอีพวกนี้เล่นกูแสบมากนี่ไงได้ใช้กระสุนละเอาเก็บดิเหลืออะไรเอ่ยเข้าไม่ได้โหเมื่อกี้แย่อยู่นะเมื่อกี้ตั้งกี่ตัว 4-5 ตัวปะไอห้องเมื่อกี้อันนี้คืออ๋อที่นั่งดูนักโทษถูกประหารเหรอเข้าไม่ได้ยังไงสิยังสีเขียวอยู่อ่ะสีเขียวไม่มีผลอะไรคือยังไงอ่ะต้องนี่เหรอโอเคโอ้ my godนี่ไงมาใช่ไหมมาใช่ไหมมาใช่ไหมยังไงยังไงมาตรงไหนอุ้ยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเข้ามารู้ว่ายังไม่หมดขอตั้งหลักก่อนนะอยู่ไหนวะเสียงน่ากลัวเกินอ๋อนั่นไงอ๋ออยู่ตรงนั้นโอเคโอ้ยโอ้โหอีนี่ยิงระยะไกลเฮ้ยโอ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 ้ยอยู่ไหนวะ อ๋อตรงนู้นมาโดนขังไว้ว้าย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 อะไรอ่ะใจเย็นเย็นมีปืนก็ใช้ปืนหมดยังเนี่ยโอ้ยชอบซุ่มนักโหมืดจริงว่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งเขตรองเหรอตัวเราอยู่ไหนวะอยู่ E3 อ๋อห้องอื่นเข้าได้หมดละเตรียมกระสุนเลยค่ะคลื่นมาละโดนแน่นอนหรือข้างหลังฝั่งนู้นโคตรเกลียดอีตัวนี้เลยแป๊บหนึ่งรอน้ำกรดหายก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงส้นสูงใส่กระสุนไว้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ E19 เดี๋ยวไล่ไปทางด้านขวาก่อนมันต้องมีสักห้องอ่ะที่มันดักรู้เลยมีของให้เก็บไหมอันนี้อะไรอ่ะ4 months to go 4 เดือนหมายเลข15มาอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ห้องนั้นห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีเพลงบิ้วเกินอ่ะขนลุกไปหมดละใช้ปืนพกดีกว่าโหแถวนี้กระสุนให้เก็บเพียบไม่มีเนาะตรงนี้มุดได้มุดไปไหนก่อน ดประตูได้เปล่ามุดไปห้องอ๋ออ่ะขอมุดแล้วกันรายงานการประหารชีวิต DR88 นักโทษ E662 พี่ชายเก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวานระหว่างประหารชีวิตนักโทษที่เชื่อกันว่ามีความพิการได้ลุกขึ้นเดินไปที่เก้าอี้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดคิดขอให้ตรวจประวัติการแพทย์ของนักโทษอย่างละเอียดเป็นพิเศษอยู่ดีก็มีนักโทษเดินเองได้อะไรกระสุนไรเฟิลเนาะกุญแจอาร์มอรี่ตู้เก็บอาวุธได้แล้วแล้วทางนี้ล่ะออกไปไหนจุดตรวจพยานมีไม่เอ่ยเข้าไม่ได้โอเคเลิศชแวบมาโผล่ตรงอ๋อโอเคเป็นช็อตคัทได้ละปืนใหม่กด3อ่ะฮะเข้าใจได้เก็บสิกด3พอรีโหลดเก็บไว้ก่อนเลยโอเคประตูงูเคลียร์เนาะเสียงใครกรี๊ดวะชั้นหนึ่งเราไปมาหมดแล้วใช่ไหมห้องผู้คุมเป็นทางยาวอ๋อเรามาทางนั้นชั้นหนึ่งเหลือแค่โซนห้องพยาบาลโกดังออกประตูหมูเยอะมากโคตรกว้างเลยต่อไปเราก็ไปที่ตาช่างอ่ะฮะประตูงูเราน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปที่ตาช่างเพราะว่าเราได้ลูกตุ้มมาละโอ้โหไปดีกว่าโอ้โห my god เราจะยิงอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันเปลืองกระสุนมากเลยอะมีคนตามตาช่างใช่ไหมเราได้อะไรมานะลูกตุ้มปานกลางเหรออ๋อ ต่อไปไปไหนวะหัววัวหัววัวอันนี้เซฟบ่อยมากบอกเลยมีปืนก็กลัวตายหัววัวเหรอขอเช็คแป๊บนึงนะออกไปหัววัวอยู่ตรงไปสุดแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสุดเลี้ยวซ้ายตรงสุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวิ่งวิ่งประตูวัวโอเคเอ้ย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 อย่านะอย่าเข้ามานะขึ้นชั้นสองเหรอโอ้โหเสียงฮัลโหลโอ้ my god my godโอ้โหก็ยังจะเจอมันไม่ดีที่จะเอาไปพวกเขาเป็นเจ้าของพวกเขาว่าเป็นของพวกเขาถ้าพวกเขาเป็นเจ้าของคนอื่นก็เอาไปไม่ได้มันควรเป็นของเจ้าของมันไหมพัสดีควรเอามันไปหรือเปล่าเขาต้องไม่ได้มันจะเอามันไปเองฉันจะเป็นเจ้าของมันคืออะไรอะโอ้โหแป๊บ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 เข้าห้องก่อนมาอีตัวพ่นน้ำเกลียดมันออกไปฉันเกลียดแกดักไหมยังไม่มีโอ้เสียงอยู่ C3 โอ้ยสิอีตัวนั้นน่ะเสียงอีตัวนั้นน่ะเสียงอีตัวตายอ่ะเนี่ยมันอยู่บนหัววิ่งได้ไงเข้าห้องก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือ C5 C4 เรายังไม่ได้เข้ามีไหมรีบไม่มีกุญแจอีกอันนี้เข้าไม่ได้กุญแจอะไรอะบล็อกดีเขตเยอะมากเลยอ่ะในคุกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นรายงานการบันทึกปัญหาเกี่ยวกับนักโทษเหรอนักโทษหลอกหลอนลูกกงไม่สามารถหยุดเขาได้ให้ยาระงับประสาทคิดว่าประตูห้องน้ำถูกกั้นจากด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดได้กำลังหาทางเปิดเราไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกจากอีด้านของประตูน่าจะไม่ต้องจำอะไรมั้งเอ้ามันจดว่ะมันจดอะไรอ่ะ C4 ทำไมอ่ะมาเหรอ ห้องเซฟแกคงเข้าไม่ได้หรอกมั้งขอฉันวิเคราะห์แป๊บนึงนะถ้าออกไปเขตย่อยดีอ๋ออยู่ตรงนั้นเวละโหเสียงคนน่ากลัวเลยอ่ะอันนี้เปิดเขตอ๋อข้างล่างเป็นทางลัดกระสุนถ้าออกนี่โอ้โหนั่นไงยิงไม่ได้เว้ยไอ้ก๊อดไม่มีใครเนาะแป๊บนึงนะยังไม่ได้เช็คอะไรเลยกระสุนไรเฟิลเสียงโคตรน่ากลัวเลยอะห้องนี้ไม่น่ามีอะไรโคตรรำคาญเลยมันตายอยู่บนหัวเนี่ยอันนี้ปลดล็อกไปข้างนอกฮะโอเคมันยังเข้ามาไม่ได้ดีนะที่โซนนี้มันมีกรงขังไว้อยู่ไรเฟิลเรามี12นัดใช้ปืนพกไปก่อนอะไรอ่ะกุญแจผีใช้กับอะไรน่าเสียดายที่คุณไม่เจอมันคุณรู้จักที่นี่ดีกว่าฉันไม่ใช่หรือไงแต่มันสายไปแล้วแหละฉันจะไปเดินเล่นก่อนละกุญแจผีเหรอตรงไหนล็อกไว้อยู่นะ44โอ้โหอันตรายอยู่นะเนี่ยถ้าเราตรงไปออกซ้ายแล้วเดินอ้อมโดนดักแน่นอนC1 C2 C3บนหัวC4อยู่นี่เข้าคงไม่ตามมาในห้องหรอกมั้งเขาก็ลงมาจะรู้ว่าเป็นเขาลูกกรงกำแพงต้านเขาไม่ได้เขาจะเข้ามาแน่นอนยังพอมีเวลาฉันยังทำได้อีกเพียงแค่นิดเดียวแต่เขาเข้าใกล้มากฉันรู้สึกได้เลยเขากำลังมาเพื่อหยุดยั้งมันให้เขามาอะไรวะทางแคบจังแล้วสัญญาณวิทยุก็ขาดหายตอนนี้เราอยู่ที่อ๋อเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแมลง เออโอเคเราทะลุมาที่ไหนแล้วเนี่ยสุขาทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีกับห้องน้ำพวกนี้เลยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่ที่กลัวเพราะอะไรรู้ป่ะในแผนที่อ่ะมันโล่งแปลกๆเว้ยอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเอ้าอ้าวอ๋อมันทะลุเหรอขอโทษค่ะมีอะไรไหมไม่มีมียาบนชักโครกเนี่ยนะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะมันแบบฉันควรจะเปิดไฟหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันรู้สึกแบบแปลกๆวะอันนี้อะไรเอ้ากดไม่ได้พวกเขาช่วยคุณไม่ได้หรอกพวกเขาไหนอุ๊ยเสียงอะไรอ๋ออันนี้คือไม่มีนับเวลาเหรอทางนั้นไปไหนห้องอาบน้ำทำไมมันกว้างจังวะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะจับโอ้ว้าวใครมาแม่นางเดี๋ยวขอฆ่าแม่นางก่อนเอาอ๋อนางมองไม่เห็นเรามันไกลสวัสดีจ้าจะมีตัวดักหรือเปล่ากระสุนไรเฟิลใครเคาะอะไรวะฉันบอกแกแล้ว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 แต่แกไม่ฟังบอกว่าอะไรก่อนมันให้กระสุนไรเฟิลเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยห้องน้ำเหรอห้องอาบน้ำมันต้องมีศพเยอะแน่ๆเลยอุ๊ยอุ๊ยนั่นไงโดนปะไม่โดนเธอทำไมมีแต่บอลตายวะอุ้ยมีไฟดับด้วยหรออ้าวอยู่ไหนอะอุ้ยมีกระเด็นมันกว้างเกินไปหรือเปล่าแกไม่มีเลือดอ่ะฉันว่าพวกแกจะต้องอันนั้นแน่ๆเลยอ่ะเหมือนจะฟื้นเลยอ่ะจ ริงๆฉันว่าเดี๋ยวแม่งฟื้นแน่ๆเลยเจอของเควสแล้วอย่าเพิ่งเก็บอันนี้อะไรอย่าเพิ่งเก็บเลยแล้วกันขอสำรวจดูก่อนนะฉันเชื่อว่าพวกแกจะฟื้นแน่นอนอิวเนี่ยแล้วมันแจกกระสุนเยอะด้วยเหมือนจะให้จัดการอีพวกนี้เอาไม่ใช่เก็บกระสุนก่อนเว้ยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเดินดูฝั่งนี้ก่อนให้ยาซะด้วยทางนี้มุดได้อ่ะฮะจริงให้กระสุนเยอะจริงมันไม่มีคราบเลือดอ่ะให้ล้วงเหรอเดี๋ยวขอดูอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้เราอ๋อเจออีสเตอร์เอ็กตรงนั้นนี่หว่าใช่ปะเอกสารนี่ไงมันคืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างเสียงอะไรอ่ะท่านพี่เหรอฉันว่าล้วงมือไปอ่ะทุกตัวมันจะต้องตื่นแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งยาวตรงไปได้ไงประตูแต่ว่าลูกซองน่าจะใช้ได้ทุกตัวตื่นแน่นอนนั่นไงมาแล้วไปโอ้ยไปโอ้ยแป๊บนึงนะพักหายใจแป๊บเมื่อกี้เราได้ลูกตุ้มมาแล้วใช่ปะงั้นก็ต้องลงไปข้างล่างตรงไปทางด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหรอเพลงยังไม่หายบิวเลยอ่ะขอเช็คแผนที่ก่อนนะชั้นหนึ่งเราเข้าประตูวัวใช่ปะวิ่งตรงไปด้านซ้ายโอเค วิ่ง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 อันนี้เขาได้ปะถึงละโอ้โหมันดักหน้าประตูแน่นอนออกไปวิ่งขวามีตัวแตกตามหลังมาวิ่ง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 อีกวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกโอ้ยลุ้นเวอร์ลูกตุ้มหนักต่อไปเป็นประตูอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ละโอ้โหไม่ใช่ต้องไปฝั่งไหนหมูป่าปะอ่ะถูกด้วยหมูป่าอยู่ที่หมูป่าตรงไปอยู่ด้านขวาเขตย่อยบีโอเคเดี๋ยวขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยประตูหมูป่ากันต่อสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ